ตลาดของเราเนี่ยต้องการทำให้อยู่ในรูปแบบของตลาดนัดที่เป็นแนวสตรีทฟู้ดซึ่งแตกต่างจากตลาดนัดที่เราเคยเดินที่เราเคยเห็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปเราอยากให้แบบเดินเข้ามาแล้วเจอกับฟิลที่รู้สึกว่าเจอของกินมีสิ่งสาธารณูปโภคมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรือจะเป็นร้านโทรศัพท์อาหารบริเวณสำหรับนั่งชิลๆโดยปกติแล้วเนี่ยทำเลตรงเนี้ยมันขายตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นตลาดนัดไนท์มาร์เก็ตแห่งเดียวที่อยู่บนถนนบางนาตราดตรงกิโลเมตรที่12ซึ่งบริเวณทั้งเส้นจะไม่มีตลาดนัดในลักษณะนี้พื้นที่7ไร่แต่พื้นที่ในส่วนของตลาดจะอยู่ที่4ไร่จะเป็นพื้นที่ส่วนข้างหลังที่เป็นที่จอดรถอีกประมาณ3ไร่เราจะเน้นในเรื่องของอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานมากกว่าซึ่งสามารถซื้อของกินได้เอามานั่งทานได้จัดงานวันเกิดก็ได้นั่งมีตติ้งก็ได้หรือจะเป็นสำหรับเด็กๆน้องๆที่เลิกเรียนแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของตลาดมาหาซื้อขนมซื้อของในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นคนทำงานที่รอรถขึ้นไปทำงานหรือบางคนเนี่ยลงรถหน้าตลาดแล้วก็เพื่อที่จะกลับบ้านเพราะว่าของเราเนี่ยมันจะมีวินรถตู้นะคะซึ่งไปมีนบุรีไปรังสิตไปสายใต้ใหม่แล้วก็จะเป็นคิวสองแถวเข้าบางช่วงสายหน่อยจะเป็นคนทำงานซึ่งมาซื้อข้าวกินตอนเที่ยงก็จะเป็นพนักงานในมาร์เก็ตพนักงานธนาคารพนักงานโรงพยาบาลส่วนช่วงเย็นเลยเนี่ยก็จะพีคสุดๆเลยก็คือคนจะเยอะนะเพราะว่าเรามีส่วนของโซนลานเบียร์ไว้สำหรับนั่งแฮงเอาท์นั่งกินข้าวนั่งฟังเพลงอันนี้ต้องนำเสนอเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าลูกค้าหรือคนที่เข้ามาใช้บริการในตลาดของเราเนี่ยจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าห้องน้ำเราเนี่ยสะอาดมากที่สำคัญก็คือเรายังไม่เก็บค่าบริการตอนนี้มีร้านค้าทั้งหมดประมาณ132ร้านไม่รวมช็อปที่เป็นห้องใหญ่อีก19ร้านยังมีเปิดรับผู้ประกอบการเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์ข้างหน้าก็จะเป็นตีน้อยนะคะที่กำลังสร้างนะแล้วก็จะคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมิถุนายนพร้อมกับ 7-Eleven ที่อยู่ทางด้านหน้าด้วยฝั่งตรงข้ามกันค่าเช่านะคะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมาตรฐานเลยอยู่ที่ล็อกละ 10,000 บาทจะมีประกัน1เดือนล่วงหน้า1เดือนแต่ตอนนี้เรามีออปชั่นใหม่เรามีโปรโมชั่นให้ในส่วนของรายวันก็คือให้เข้ามาลองขายดูก่อนที่จะตัดสินใจเช่าในรายเดือนอย่างเช่น10 วัน 1,500 ก็เฉลี่ยตกวันละ150บาทเราอาจจะไม่ได้จัดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอยากให้แม่ค้าก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนให้เข้ามาขายของให้เข้ามาดูแทฟฟิกลูกค้าว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าไหมอนาคตข้างหน้าเรากำลังคิดโปรเจกต์กำลังทำโครงการก็คือเป็นตลาดคลองถมจะเป็นลักษณะของเหมือนขายของพวกแบบของมือสองทุกคนเนี่ยเวลาที่เขาขายของในตลาดอย่างนึงก็คือเขาขายของได้เวลาที่เขาขายของได้เขาจะไม่ได้นึกถึงคำว่ารวยแต่เขาจะนึกถึงว่าเขาเอนจอยกับมันแล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้รับในทุกวันอย่างเมื่อก่อนพี่ขายของพี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้นับเงินทุกวันพี่เราไม่ได้คำนวณหรอกว่าเดือนนึงเนี่ยรายได้เราจะมากน้อยขนาดไหนเดือนนี้มันอาจจะมากมันอาจจะน้อยคนที่ขายของเขาต้องมีความสุขและในความสุขของเขามันก็คือความอดทนอดทนในการรอลูกค้าอดทนในการขายของอดทนกว่าจะได้เงินเราไม่ใช่แค่ขายของไม่ใช่ขายพื้นที่อย่างเดียวแต่เราขายแล้วเราแนะนำลูกค้าด้วยว่าขายอย่างเงี้ยดีไหมหรืออย่างบางทีที่เขาเข้ามาขายในตลาดเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าไฟหน้าร้านไม่โอเคนะต้องปรับให้สว่างกว่านี้นะอาหารเนี่ยแพงไปนะเป็นการแนะนำมากกว่าไม่ใช่ว่าเราปล่อยขายแล้วคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้เราไม่สนใจอันนั้นไม่ใช่จะบอกเขาว่าอันนี้ดีนะพี่ลองทำสิลองดูสิลองปรับราคาดูเพื่อให้เขาขายของได้เพราะเราเป็นตลาดใหม่เพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยบางทีแม่ค้าเขายังจับทางลูกค้าไม่ได้เราก็จะมีการแนะนำเข้าไปด้วยสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะเราก็อยากฝากว่าตลาดเราเป็นตลาดใหม่แต่ในทีมงานของเราเนี่ยมีผู้ที่ชำนาญการมีทีมบริหารซึ่งทำตลาดมาแล้วเนี่ยนะมีประสบการณ์มากกว่า20ปีขอโอกาสแม่ค้าเข้ามาขายของเข้ามาจับจองพื้นที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจเล็กๆของเราอะไรที่มันเป็นโอกาสอะไรที่มันสามารถสร้างรายได้ได้โดยมีค่าเช่าที่มันไม่สูงมากและโดยพื้นที่โดยทำเลพี่ว่าอนาคตของที่เนี่ยดีแน่นอนค่ะสนใจก็เข้ามาที่สำนักงานออฟฟิศของตลาดเลยค่ะโทรที่เบอร์โทร098 258 1200ได้ค่ะ